สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับ Tasty Food อีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ชวนเข้าครัวแล้วก็ไม่ต้องทำอาหารเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆจะชวนไปหาโมจิไอติมทานกันค่ะว้าวเราอยู่ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟนะคะถึงแล้วค่ะร้านที่เรามาตามหาโมจิไอศกรีมกันแต่ว่าตอนนี้พบโมจิธรรมดานะคะราคาก็ไม่แพงมากพอซื้อได้จะมีหลายแบบมากๆเลยค่ะมีเค้กไข่ด้วยนะคะกำลังเป็นที่นิยมที่บ้านเราแล้วก็นี่เลยค่ะโมจิไอติมกล่องแรกรสมะม่วงรสชาเขียวค่ะอันนี้เลยค่ะเด็ดค่ะรสราสเบอร์รี่กล่องสุดท้ายแล้วค่ะที่พลาดไม่ได้รสงาดำและงาขาวผสมรวมกันนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าเราเลือกไปสักกล่องหนึ่งก็คงพอนะคะรีวิวกล่องแรกกล่องแรกขอเป็นชาเขียวซื้อมากล่องเดียวอะค่ะด้านหลังกล่องมีคำบรรยายเขียนส่วนผสมแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับโมจิไอติมนี้นะคะเปิดมาแล้วค่ะแล้วก็พบกับความผิดหวังมีดูดีอยู่ชิ้นเดียวนะคะเอาค่ะซื้อมาใหม่แล้วนะคะกล่องนี้ดูดีค่ะมีหลายรสมากๆน่ารับประทานแล้วก็ที่สำคัญมาจากเมืองไทยมั้งคะเพราะว่าข้างกล่องเขียนว่า Product of Thailandภาพรวมของกล่องชอบนะคะสีสวยแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างจะแน่นค่ะเขียนบรรยายไว้ดีเชียวค่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกล่องกันดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงน่าทานไหมเปิดแล้วค่ะมีทั้งหมด6ลูกนะคะเป็นไอติมโมจิทั้งหมด6ลูกเรามาดูรวมๆกันว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวานิลานะคะที่เห็นสีชมพูนี้จะเป็นสตรอเบอรี่สีเหลืองเข้มนี้ที่เห็นคือรสมะม่วงนะคะแล้วก็มะม่วงที่เขานำมาทำนี่รสชาติเปรี้ยวแต่ก็คิดว่าอร่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหวานมันก็คงน่าเบื่อค่ะเป็นไอศกรีมที่รสชาติใช้ได้ค่ะสีเทาเข้มนี้เป็นรสงาดำนะคะแกะมาลูกนี้เป็นลูกแรกที่ลองชิมดูบอกได้เลยนะคะชอบมากที่สุดในบรรดา6ลูกที่แกะมาค่ะสีเขียวนี้เป็นลูกที่4ที่เราเปิดมาเป็นรสชาเขียวญี่ปุ่นนะคะก็อร่อยค่ะเข้มข้นหวานมันอร่อยจริงๆค่ะสีเหลืองอ่อนนี้เป็นรสวานิลานะคะรสชาติไม่หวานมากไม่เลี่ยนค่ะนี่คือรสช็อกโกแลตนะคะรสชาตินี้ก็ไม่ถึงขนาดเข้มข้นมากไม่ขมนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะอร่อยค่ะยืนยันว่าทุกรสที่เปิดมารสชาติไม่ธรรมดาทุกรสเลยค่ะอันนี้คือใบเสร็จที่เราซื้อมานะคะไม่แพงคือ3ยูโร99เซนต์โมจินี้ข้างกล่องเขียนว่า Product of Thailand น่าจะมีขายในเมืองไทยนะคะแต่ว่านำเข้ามาที่นี่คือเยอรมันรีวิวนี้ทำเผื่อท่านที่กำลังสนใจโมจิไอศกรีมอาจเป็นสิ่งดีๆในการแนะนำก่อนเลือกซื้อโมจิไอศกรีมรับประทาน
สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดระฆังเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Tasty Food ในครั้งต่อไปขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ